การแสดงความคิดเห็นแตกต่างกับรัฐบาลไม่ใช่อาชญากรและไม่ได้เป็นการก่ออาชญากรรมและเป็นหน้าที่ด้วยซ้ำนะครับที่รัฐบาลจะต้องเปิดพื้นที่ให้แล้วก็มันอยู่ในวิจารณญาณและความรับผิดชอบพื้นฐานของคนที่แสดงออกอยู่แล้วคือถ้าพูดจาจนมันเกิดความวุ่นวายนะครับหรือว่าไปสร้างสถานการณ์ให้มันเกิดการเผชิญหน้ามีการเคลื่อนไหวอย่างนั้นอย่างนี้จนสุดท้ายโกลาหลขึ้นมาเนี่ยปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้แต่ถ้าหากว่าแสดงความเห็นเฉยๆเนี่ยนะฮะเพียงแต่มันไม่ตรงใจผู้มีอำนาจอันนี้ไม่มีความผิดไม่รู้แล้วครับผมยืนยันของผมแบบนี้คือถ้าทุกคนเงียบหมดเนี่ยแล้วผู้มีอำนาจจะรู้เลยครับว่าคนในสังคมเนี่ยคิดยังไงแล้วมันมีสังคมไหนบ้างที่คนคิดเหมือนกันเอาไม่ว่าบ้านเมืองไหนจะปกครองโดยระบอบอะไรนะครับจะเผด็จการหรือประชาธิปไตยมันเป็นไปไม่ได้แล้วครับที่คนจะคิดเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คนทุกคนจะคิดเหมือนกับผู้มีอำนาจแต่นี่ท่านบอกว่าถ้าใครออกมาเชียร์เนี่ยได้เชียร์กันเข้าไปสุเทพเทพสุบรรณเลยจะแถลงข่าวเมื่อไรยังไงได้หมดนะฮะเพราะว่าแถลงเชียร์ส่วนคนไม่เชียร์นี่พูดไม่ได้มันมีเหรอครับสังคมแบบนี้ครับแล้วถ้าจะอธิบายว่านี่กำลังทำงานปฏิรูปประเทศอยู่ใครอย่ามาพูดอะไรให้เสียสมาธิอย่าให้มันวุ่นวายแล้วเราจะปฏิรูปประเทศกันยังไงล่ะครับถ้าปฏิรูปโดยฝืนหลักธรรมชาติของสังคมมนุษย์นะเราจะปฏิรูปกันจนว่าคนคิดเหมือนกันทั้งบ้านทั้งเมืองได้เลยครับหรือว่าในท้ายที่สุดต่อให้คสช.ทำสำเร็จตามรถแมปปฏิรูปจนโอ้โหประเทศไทยเนี่ยคนยิ้มหน้าบานเป็นเห็ดลิ้นจือกันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยนะมันก็ต้องอยู่กันด้วยความแตกต่างทางความคิดอยู่ดีนั่นแหละครับ